เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ49กันเลยค่ะข้อ49นะคะโจทย์ถามว่ายาปฏิชีวนะเพนิซิลินทำหน้าที่ใดสั้นๆง่ายๆเลยช้อย1 Activator กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ Caspase ย่อยทำลายเชื้อแบคทีเรียคีย์เวิร์ดคือเป็น Activator ช้อย2 เป็น Antibody ตรวจจับเชื้อแบคทีเรียว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมจากนั้นส่งไปย่อยในไลโซโซมช้อย3เป็น inhibitor จับกับ active site ของ enzyme bacteria ทำให้แบคทีเรียสร้างผนังเซลล์ใหม่ไม่ได้อันนี้พี่พิมพ์ตกไปนะครับเปลี่ยนเป็นสร้างผนังเซลล์ใหม่ไม่ได้นะช้อย4ทำหน้าที่เป็น signal เป็นสัญญาณเตือนให้เยื่อหุ้มเซลล์สร้างกลไกป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียเข้ามาในเซลล์และช้อย5เป็น inhibitorจับกับ active site ของ enzyme cellulase ทำให้แบคทีเรียสร้างผนังเซลล์ไม่ได้สำหรับข้อนี้นะคะคีย์เวิร์ดก็คือเราเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเพนิซิลินมันคืออะไรมันทำหน้าที่อะไรและเป็นมีกลไกการทำงานยังไงนะคะดังนั้นพี่จะอธิบายถึงยาปฏิชีวนะเพนิซิลินตัวนี้ก่อนเพนิซิลินเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เฟลมิงก็คือยาปฏิชีวนะเพนิซิลินเนี่ยมันจะทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจริงๆแล้วเนี่ยอเล็กซานเดอร์เฟลมิงอ่ะค้นพบคุณสมบัติของเพนิซิลินเนี่ยโดยบังเอิญเพราะว่าอเล็กซานเดอร์เฟลมิงเนี่ยเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียอยู่จำนวนหนึ่งก็สมมติอันนี้เป็นเพลทก็คือเหมือนจานเพาะเลี้ยงเชื้อนั่นเองเพลทแรกเนี่ยเพลทหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็คือไม่มียาปฏิชีวนะเพนิซิลินก็คือแบคทีเรียเนี่ยก็เจริญเติบโตได้เต็มที่เลยที่พี่วาดอยู่เนี่ยสมมติเป็นแบคทีเรียนะแต่ในจานเพาะเลี้ยงหมายเลข2เนี่ยบังเอิญว่าอเล็กซานเดอร์เฟลมิงเนี่ยบังเอิญทำยาปฏิชีวนะเพนิซิลินเนี่ย6ลงไปแล้วก็วันต่อมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาดูพบว่ามันไม่มีแบคทีเรียอยู่ใกล้ๆกับยาปฏิชีวนะเพนิซิลินเลยก็คือมันไม่มียาปฏิชีวนะขออภัยค่ะมันไม่มีแบคทีเรียเจริญเติบโตอยู่ใกล้ๆยาปฏิชีวนะเพนิซิลินเนี่ยเป็นวงกว้างเลยดังนั้นอเล็กซานเดอร์เฟลมิงเนี่ยก็เลยค้นพบแล้วว่าเพนิซิลินเนี่ยมันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้แต่โจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ถามแค่ว่ามันยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้หรือเปล่าเขาอยากรู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรในกระบวนการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียดังนั้นก็หมายความว่าเราเนี่ยต้องรู้กลไกก่อนว่าเพนิซิลินอ่ะมันมีกลไกในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียยังไงคีย์เวิร์ดคือเราต้องรู้กลไกการทำงานของมันเดี๋ยวพี่จะอธิบายกลไกของยาปฏิชีวนะเพนิซิลินอย่างเข้าใจง่ายๆให้น้องๆฟังนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ย
ในแบคทีเรียจะมีผนังเซลล์ถูกไหมคะผนังเซลล์ของแบคทีเรียน่ะประกอบด้วยสารที่เรียกว่าเปปติโดไกลเคนถูกไหมแล้วเวลาที่แบคทีเรียมันจะสร้างเซลล์ใหม่มันจะแบ่งตัวใหม่เนี่ยผนังเซลล์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมันต้องสร้างผนังเซลล์ขึ้นมาโดยเปปติโดไกลเคนเนี่ยมันก็คือแบบมีกรดอะมิโนประกอบด้วยกรดอะมิโนแอซิดกับน้ำตาลหรือว่าพี่เขียนให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นชูการ์แล้วกันเวลาที่มันจะสร้างแบคทีเรียตัวใหม่ขึ้นมามันต้องฟอร์มผนังเซลล์มันต้องสร้างผนังเซลล์ขึ้นมาสมมุติพี่วาดวงรีสีฟ้าเนี่ยสมมุติว่าเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าอะมิโนชูการ์แล้วกันก็คือเหมือนเป็นส่วนประกอบของเปปติโดไกลเคนเนี่ยเวลาที่มันจะสร้างผนังเซลล์จะฟอร์มผนังเซลล์เนี่ยมันต้องนำอะมิโนชูการ์เนี่ยมาต่อกันโดยการที่จะนำอะมิโนชูการ์แต่ละโมเลกุลมาต่อกันเนี่ยต้องอาศัยเอนไซม์ที่ชื่อว่าทรานสเปปติเดสเดี๋ยวพี่วงเล็บไว้ให้ว่าเจ้าทรานสเปปติเดสเนี่ยมันคือเอนไซม์ทรานสเปปติเดสจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างอะมิโนชูการ์แต่ละชนิดแล้วฟอร์มเป็นสารเปปติโดไกลเคนเป็นผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้แต่พอมีเพนิซิลินเข้ามาเพนิซิลินเนี่ยมันจะไปจับกับแอคทีฟไซต์จับกับ active site ของ enzyme transpeptidase นั่นเองแล้วพอมันไปจับกับ active site ของ enzyme transpeptidase แล้วยังไงต่อมันก็เลยทำให้อะมิโนชูการ์แต่ละโมเลกุลเนี่ยมันไม่สามารถมาเชื่อมต่อกันได้ก็คือแทนที่มันจะมาเชื่อมต่อกันเองเนี่ยอะมิโนชูการ์เนี่ยมันจะไปจับกับเจ้าเพนิซิลินแทนกลายเป็นแบบนี้แต่ละโมเลกุลไปจับกับเพนิซิลินแทนพอมันไม่เชื่อมต่อกันอย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่เกิดเป็นเปปติโดไกลเคนขึ้นมาหมายความว่าแบคทีเรียก็จะสร้างผนังเซลล์ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเปปติโดไกลเคนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหลักเลยของผนังเซลล์ของแบคทีเรียดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าเพนิซิลินเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นอินฮิบิเตอร์เดี๋ยวโน้ตนิดนึงว่ามันเป็นอินฮิบิเตอร์หรือว่าตัวยับยั้งที่ไปจับกับ active site ของ enzyme transpeptidase ทำให้อะมิโนชูการ์แต่ละตัวเนี่ยมันเชื่อมต่อกันอย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยไม่ได้มันจะไปจับกับเจ้าเพนิซิลินแทนดังนั้นพอมันเชื่อมต่อกันไม่ได้มันไปจับกับเพนิซิลินแทนแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดการฟอร์มตัวเป็นสารเปปติโดไกลเคนพอไม่มีเปปติโดไกลเคนก็ไม่สามารถสร้างผนังเซลล์ได้นั่นหมายความว่าแบคทีเรียก็จะไม่สามารถเติบโตต่อไปได้เพราะว่ามันไม่มีผนังเซลล์ถูกไหมอันนี้แหละคือกลไกคร่าวๆของการยับยั้งการเจริญเติบโตแบคของแบคทีเรียโดยเพนิซิลินนั่นเองตอนนี้เนี่ยน้องๆ
เข้าใจกลไกการยับยั้งการเจริญเติบโตของเพนิซิลลินแล้วนะมันเป็นอินฮิบิเตอร์นะเพราะว่ามันไปยับยั้งเอนไซม์ทรานสเปปติเดสทำให้อะมิโนชูการ์แต่ละโมเลกุลมันจับกันไม่ได้พอจับกันไม่ได้ปุ๊บไม่เกิดการสร้างแบบที่โดไกลแค่นก็ไม่มีผนังเซลล์อ่ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูโจทย์กันโจทย์เขาถามว่ายาปฏิชีวนะเพนิซิลินเนี่ยทำหน้าที่ใดถูกไหมไล่ดูทีละข้อกันดีกว่าชอยแรกบอกว่าทำหน้าที่เป็นแอคทิวเตอร์แอคทิวเตอร์กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ caspase ย่อยทำลายเชื้อแบคทีเรียอ่ะจริงๆแล้วพี่บอกไปแล้วว่าเพนิซิลินมันเป็นอินฮิบิเตอร์มันไม่ใช่แอคทิวเตอร์เลยแล้วมันก็ไม่ได้ย่อยทำลายเชื้อแบคทีเรียด้วยถูกไหมมันแค่ทำให้แบคทีเรียมาสร้างผนังเซลล์ไม่ได้มันไม่ได้ไปทำลายแบคทีเรียดังนั้นช้อยหนึ่งเนี่ยจึงผิดตัดออกไปต่อมาดูช้อยสองกันช้อยสองบอกว่าทำหน้าที่เป็นแอนติบอดีตรวจจับเชื้อแบคทีเรียว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมหลังจากนั้นจึงส่งแบคทีเรียเนี่ยไปย่อยในไลโซโซมคำว่าแอนติบอดีอะไรเนี่ยมันไม่ได้พี่ไม่ได้พูดถึงในกลไกของเพนิซิลินเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นช้อยสองเนี่ยมันก็เลยผิดมันไม่ได้ไปตรวจจับว่าแบคทีเรียเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ได้ส่งไปย่อยในไลโซโซมอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องเลยอ่ะเราก็ข้ามไปต่อมาดูช้อยสามบอกว่าทำหน้าที่เป็นอินฮิบิเตอร์จับกับ active site ของ enzyme bacteria ทำให้ bacteria สร้างผนังเซลล์ใหม่ไม่ได้อันนี้เนี่ยเหมือนกับที่เราโน้ตไว้เลยว่า penicillin เนี่ยมันเป็น inhibitor เพราะมันไปจับกับ active site ของ enzyme transpeptidase ถูกไหมซึ่ง transpeptidase เนี่ยปกติแล้วมันจะทำให้เกิดการฟอร์มตัวของเปปติโดไกลแคนทำให้สร้างผนังเซลล์ได้แต่พอเพนิซิลินเข้าไปเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ตัวเนี้ยมันเลยทำให้แบคทีเรียมันไม่สามารถสร้างผนังเซลล์ได้เพราะไม่มีเปปติโดไกลแค่นั้นเองดังนั้นช้อยสามที่เขาพูดเนี่ยก็เลยถูกต้องแล้วแต่เรามาดูช้อยสี่กับห้าอีกนิดนึงช้อยสี่เขาบอกว่าเพนิซิลินเป็นสัญญาณเตือนให้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยสร้างกลไกป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียเข้ามาในเซลล์มันก็ไม่เกี่ยวข้องเลยถูกไหมพี่ไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นสัญญาณมันเตือนให้เยื่อหุ้มเซลล์สร้างกลไกป้องกันขึ้นมาไม่เกี่ยวข้องเลยดังนั้นช้อยสี่ก็เลยผิดอีกเช่นเดียวกันต่อมาดูช้อยสุดท้ายคือช้อยข้อห้าช้อยข้อห้าบอกว่าเพนิซิลินเนี่ยทำหน้าที่เป็นอินฮิบิเตอร์จับกับแอคทีฟไซต์ของเอนไซม์เซลลูเลสทำให้แบคทีเรียสร้างผนังเซลล์ไม่ได้คือมันจับกับแอคทีฟไซต์จริงทำให้แบคทีเรียสร้างผนังเซลล์ไม่ได้จริงแต่เอนไซม์เซลลูเลสเนี่ยเอาไว้ย่อยเซลลูโลสถูกไหมซึ่งเซลลูโลสเนี่ยเป็นองค์ประกอบของเซลล์วอลของพืชแต่เซลล์วอลของแบคทีเรียเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยเซลลูโลสไงเซลวอลของแบคทีเรียมันประกอบด้วยอะไรจำได้ไหมเมื่อกี้ที่พี่บอกไปประกอบด้วยสารที่ชื่อว่าเปปทิโดไกลแคนนั่นเองดังนั้นมันจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอนไซม์เซลลูเลสเลยเพราะว่าเซลลูเลสเนี่ยเอาไว้ย่อยเซลลูโลสซึ่งเป็นองค์ประกอบของเซลล์วอลในพืชแต่เซลล์วอลของแบคทีเรียมันไม่ได้มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบของมันคือเปปติโดไกลแคนดังนั้นช้อยข้อ5เนี่ยมาเลยผิดตรงที่บอกว่ามันไปจับกับแอคทีฟไซต์ของเอนไซม์เซลลูเลสนั่นเองดังนั้นช้อยข้อ5ก็เลยผิดตรงนี้นะคะเราก็เลยสรุปได้แล้วว่าจาก5ช้อยที่เราดูมาเนี่ยช้อยที่ถูกต้องตรงกับหน้าที่ของยาปฏิชีวนะเพนิซิลินก็คือข้อ3นั่นเองมันเป็นอินฮิบิเตอร์ไปจับกับแอคทีฟไซต์ของเอนไซม์แบคทีเรียต้องเน้นว่าเป็นเอนไซม์แบคทีเรียด้วยแล้วทำให้แบคทีเรียสร้างผนังเซลล์ใหม่ไม่ได้จึงไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนั่นเองก่อนจะจบข้อนี้ไปนะคะพี่ทบทวนอีกนิดนึงข้อนี้เนี่ย
คีย์เวิร์ดของเขาจริงๆแล้วเขาจะถามกลไกการทำงานของเพนิซิลินนั่นเองน้องๆต้องรู้ก่อนว่าเพนิซิลินเนี่ยมันมีกลไกในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้อย่างไรถึงจะตอบคำถามในข้อ49นี้ได้นั่นเองสรุปก็คือข้อ49ตอบช้อยข้อ3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ